สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกต้นพุทธรักษากันนะคะพุทธรักษาปกติเราปลูกกระดินต้นของเขาจะใหญ่มากอันนี้เราขุดหน่อเราจะมาปลูกในกระถางเพื่อให้ต้นเตี้ยแล้วก็ให้มีดอกออกทั้งปีนะคะวิธีการปลูกก็คือเราขุดหน่อมาแล้วก็จะมีหน่อข้างๆเล็กๆเห็นไหมคะอุปกรณ์ในการปลูกก็คือดินร่วนผสมด้วยมะพร้าวสับนะคะการปลูกในกระถางจะทำให้ต้นแคระและที่สำคัญคือเราสามารถตัดแต่งให้เขาเป็นพุทธรักษาแคระอย่างใจเรานึกได้แต่ถ้าเราลงดินความสูงของเขาก็จะถ้าเราไม่มีการตัดแต่งกิ่งก็จะทำให้สูงไปเรื่อยๆทำให้ไม่สวยนะคะเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเลือกหน่อที่มีความอวบพอสมควรแล้วก็มีหน่อด้านข้างแบบนี้นะคะขุดมาแล้วเราก็ปลูกในกระถางแบบนี้นะคะพุทธรักษาจริงๆเป็นไม้มงคลที่คนยังนิยมปลูกกันพอสมควรและบางที่บางท้องถิ่นก็ปลูกกันแทบทุกบ้านนะคะเพราะว่าเป็นไม้มงคลปลูกกันไทยการสิ่งชั่วร้ายต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะทิ้งไว้ในร่มเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆค่ะเพียงเท่านี้การปลูกในกระถางจะทำให้ต้นของเขามีความเตี้ยแล้วก็แตกกอก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทรงของเขาจะเตี้ยลงแล้วก็เราสามารถไปวางไว้ตรงไหนก็ได้สวยงามได้ดีขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมไปปลูกกันนะคะ